ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่17มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของศรีลังกาก็คือนายกัญชนะวิเยสเกรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านนี้เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าประเทศเหลือเชื้อเพลิงในสต็อกใช้ได้เพียงแค่5วันเท่านั้นในขณะที่พวกเขากำลังรอรัฐบาลอินเดียยืนยันวงเงินสินเชื่อก้อนใหม่มูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะนำไปซื้อเชื้อเพลิงปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเรื้อรังของศรีลังกาย่ำแย่ลงในสัปดาห์นี้โดยยังมีประชาชนแห่ไปเข้าคิวยาวนับกิโลเมตรเพื่อที่จะดำเนินการในการซื้อน้ำมันและก็แก๊สเนี่ยครับและก็ทำให้เกิดการประท้วงขึ้นในหลายจุดด้วยกันซึ่งทางด้านนายกัญชนะเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลนั้นกำลังทำงานเพื่อจัดการน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินในสต็อกเนี่ยให้ใช้ได้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2565แล้วก็บอกว่าเรานั้นกำลังพบกับความยากมากที่จะทำให้ได้ตามปริมาณความต้องการของประชาชนและของในสต็อกอาจหมดเร็วขึ้นหากเราไม่ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและหยุดการกักตุนเชื้อเพลิงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่าการขนส่งน้ำมันเบนซินจะเริ่มขึ้นภายใน3วันข้างหน้าและเรืออีก2ลำจะเข้ามาในอีก8วันข้างหน้าทั้งนี้ศรีลังกากำลังรอธนาคาร Exim Bank ของรัฐบาลอินเดียในการยืนยันวงเงินสินเชื่อก้อนใหม่มูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอินเดียเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญของศรีลังกาซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจพวกเขาให้เงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันนั้นศรีลังกากำลังคุยกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เพื่อขอแพ็กเกจเงินช่วยเหลือก้อนใหม่โดยผู้แทนของ IMF นั้นจะเดินทางจากศรีลังกาเนี่ยครับจะเดินทางมาถึงศรีลังกาในวันที่20มิถุนายน2565ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทางด้านรัสเซียนั้นได้มีการส่งวิศวกรเนี่ยครับมาช่วยเหลือศรีลังกาในการซ่อมแซมโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีพลังงานของศรีลังกาเองนั้นเนี่ยได้มีการพบกับทูตของรัสเซียในกรุงโคลัมโบเพื่อที่จะขอเจรจาซื้อน้ำมันดิบจากทางด้านรัสเซียนะครับเพื่อที่จะนำมากลั่นในการที่จะใช้งานในประเทศแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้ามากนักกับเรื่องดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับเวลานี้ศรีลังกานั้นเนี่ยครับก็ยังจะยอมรับเงินช่วยเหลือจากจีนอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเงินกู้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านศรีลังกานั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนี้จีนอยู่เนี่ยจำนวนมหาศาลอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาภายในประเทศนั้นเนี่ยครับในการที่จะจัดหาเงินเพื่อนำไปซื้อพลังงานแล้วก็สินค้าจำเป็นให้กับประชาชนนั้นได้ใช้อุปโภคบริโภคตอนนี้มีความยากลำบากมากนะครับก็รอดูครับว่าเชื้อเพลิงที่ตอนนี้ศรีลังกาบอกว่าจะเหลือใช้แค่5วันนั้นเนี่ยครับพวกเขาจะบริหารจัดการอย่างไรและก็จะได้เงินจากทางด้านในส่วนของอินเดียเข้ามาช่วยหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ